ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของนายบูเนี่ยนายบูซึ่งเห็นบอกว่าเบื้องต้นเป็นญาติทางฝั่งของคุณแจงนะฮะภรรยาของคุณแจ๊สชวนชื่นก่อนหน้านี้เคยเป็นกระแสข่าวมาเนี่ยตอนที่ว่าบ้านคุณแจ๊สเนี่ยถูกนายบูเนี่ยแอบย่องเข้าไปแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินพวกรองเท้าอะไรต่างๆนานามูลค่ากว่า 300,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเหมือนกับไลฟ์ผ่าน Facebook ท้าทายคุณแจ๊สคุณแจงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าจับเขาไม่ได้ล่าสุดจับแล้วนะครับเห็นบอกว่าไปจับได้อยู่ตรงชายแดนของจังหวัดสระแก้วเลยทีเดียวก่อนจะข้ามแดนไปคุณผู้ชมฮะตำรวจสืบนครบาลไปคุมตัวมาแล้วนะครับในบู๊ซึ่งศักดิ์จริงๆก็เป็นพี่เขยของคุณแจ๊สนะครับแล้วก็มีการคุมตัวในบู๊คนนี้เนี่ยกลับมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะตัวในบู๊เนี่ยล่าสุดผมให้ฟังเสียงนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวหลังจากถูกคุมตัวกลับมาที่กองสืบของตำรวจนครบาลเนี่ยเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหมดเลยนะฮะเขาให้ข้อมูลประมาณว่าไอ้คดีต่างๆนานาที่บอกว่าไปขโมยทรัพย์สินคุณแจ๊สไปท้าทายระบบก็คือท้าทายตำรวจนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้ขโมยเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกแจ้งความเพราะไปกลั่นแกล้งใครบางคนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนชอบพูดตรงๆแล้วก็เป็นคนที่ภาษีไม่ดีที่สุดแล้วในวงเครือญาติทั้งหมดนะฮะเพราะว่าในที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าคดีเขายาวเป็นหางว่าวมีก่อคดีร้ายแรงหลายคดีอันนี้ก็จริงนะฮะพอไปเช็คประวัติจริงๆคดีเขาเยอะมากนะฮะแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยในบูนะครับขอโทษครับไม่ถึงเลยท้าทายหน้าตาเราขโมยยาจริงไหมไม่จริงครับแล้วทำไมมันเกิดเรื่องขึ้นนะคะก็คงจะเป็นการเข้าใจผิดนะมีคนใส่ความไหมหรือยังไงน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเราเคยบุกบ้านไปข่มขู่เขาไหมคะเคยไปถ่ายรูปวงเงินครับปลูกบ้านไปเอาของจริงไหมคะครับบ้านที่ปลูกไปผมนั่นเนี่ย15ปีชื่อว่าอยู่ในเวียนบ้านนะครับบูธจริงเหรอเราจะขอเลื่อนเลื่อนที่หน้าขออนุญาตขอเลื่อนครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะให้ฟังเจ้าตัวแล้วกันแต่เขาก็บอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปข่มขู่อะไรแต่ยังไงแต่อย่างใดเป็นเรื่องเข้าใจผิดนี่นะฮะแล้วปล่อยให้เป็นข่าวอยู่นานแต่ว่าพอจับได้แบบนี้ล่าสุดคุณแจ๊สกับคุณแจงก็ไลฟ์สดขอบคุณท่านผู้การจ๋อนะฮะแล้วก็สารวัตรแจ๊สสารวัตรแจ๊สนี่นำทีมไปจับเลยนะฮะถึงชายแดนสระแก้วนะฮะเดี๋ยวชมนิดนึงครับวันนี้มันแบบพอเห็นเลยมันเราขอบคุณผู้การจ๋อขอบคุณทีมสืบนครบาลขอบคุณทีมสารวัตรแจ๊สขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยครั้งนี้ถึงมันจะแบบทุกคนก็จะพูดแบบจะพูดแค่ว่าเดี๋ยวออกมาก็นู่นนี่นั่นอีกแต่คือเอาปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันอะคนผิดต้องได้รับโทษคุณแจงกับคุณแจ๊สก็บอกว่าก็อยู่อย่างระแวงมาเป็นปีนะฮะเพราะว่าในบู๊คนนี้แม้ว่าจะเป็นญาติจริงๆก็เถอะแต่ว่าโอ้โหปั่นป่วนคนในครอบครัวโดยเฉพาะทั้งสองท่านนี้มาโดยตลอดนะฮะตอนนี้ก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าอยู่กันได้แบบสบายใจแล้วนะครับ